ถึงหมายแล้วนะครับเฮ้ยทำไมน้ำเขียวจังเลยผมใช้กระดี่ไม้ดูก่อนนะครับหลอดเล็กๆอย่างนี้มีปลารับแขกหรือเปล่านะครับโดนครับโอ้โหว่าน่าจะเป็นกระตุกจุดนะครับที่นี่โอเคครับตัวนี้จะเป็นกระตุกจุดลำตะคองนะครับนะครับกระตุกจุดตัวก็จะไม่ใหญ่เท่ากับกระตุกขีดนะครับแผ่นหางก็จะไม่มีสีส้มชัดเหมือนกับกระตุกขีดนะครับโอเคครับโชว์ตัวแล้วก็จะปล่อยนะนะตรงนี้เขียวมากนะครับน้ำเขียวลักษณะนี้ปลาไม่น่าจะเป็นโรคด้วยนะ